การตรวจพบยาเสพติดแล้วก็อาวุธเป็นจำนวนมากในที่ชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์นอกจากจะตอกย้ำให้เห็นถึงการมีกองกำลังติดอาวุธอยู่ในพื้นที่ชุมนุมแล้วยังเป็นการหักล้างคำกล่าวอ้างของนายสุเทพเทือกสุบันที่มักจะหลอกลวงผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาค่ะว่าชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธนะคะติดตามบทวิเคราะห์เรื่องนี้จากเด n Focus ค่ะ ดีเอ็นโฟกัสเรื่องม็อบสุดเทพศูนย์รวมอาวุธยาเสพติดตัวาในเศษมันอะย่างเงีในตัวเจ้นทั้งหมดเป็นในเศษผสม คือบรรดาสารพัดยาเสพติดและสารพัดอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจจับได้จากม็อบประชาธิปัตย์ระหว่างปฏิบัติการขอขึ้นพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินตั้งแต่ช่วงแยกมิสกวันจนถึงแยกมักวัวรังสรรค์ซึ่งเป็นบริเวณที่กลุ่มผู้ชุมนุมเครือข่ายนักศึกษาปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปะทอเข้ายึดกลุ่มมานานกว่า2เดือนซึ่งจากภาพที่ปรากฏมีทั้งสารเสพติดประเภทใบกระท่อม 4ี่คูณร้อยยาเสพติดชนิดเม็ดคล้ายยาบ้ารวมทั้งอุปกรณ์เสพยาอีกเป็นจำนวนมากนอกจากจะมียาเสพติดหลายชนิดในเต็นท์ผู้ชุมนุมแล้วเจ้าหน้าที่ตรวจกู้ระเบิดยังตรวจพบปุ๋ยยูเรียประมาณ2กิโลกรัมสารประกอบระเบิดประทัดยักษ์ระเบิดปิงปองระเบิดขวดอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอาวุธมีดหนังสติก พร้อมเหล็กหัวน็อตและตะปูอีกเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะบริเวณห้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำใต้สะพานมกควานตรวจพบส่วนประกอบวัตถุระเบิดหลายหลายการเช่นปุ๋ยอยูเรลีย2ถุงน้ำหนักรวม4กิโลกรัมกรรมฐนทนสถุงน้ำหนักรวม4กิโลกรัมลูกปืนล้อรถจำนวน150พวงและประทัดยักษ์จำนวน70ลูก ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มง,งานเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดระบุว่าหากนำน้ำมันมาผสมกับวัตถุที่พบเหล่านี้ในอัตราส่วนที่พอเหมาะก็จะสามารถนำไปประกอบเป็นระเบิดสแสวงเครื่องอานุภาพทำลายล้างสูงเหมือนในสามจังหวัดชายแดนใต้ได้ทันทีจึงไม่แปลกที่การเกิดเหตุระเบิดแต่ละครั้งในที่ชุมนุมกาดของม็อบนายสุเทพจึงไม่สามารถจับผิดใครได้ ทั้งที่ภายในบริเวณผู้ชุมนุมมีการจัดวางเวรยามอย่างแน่นนะคนนอกไม่สามารถเข้าไปได้ยกเว้นคนในด้วยกันเองเท่านั้นซึ่งภาพยาเสพติดและอาวุธจำนวนมากที่ปรากฏหักล้างคำกล่าวอ้างของนายสุเทพที่หลอกลวงมวลชนของตัวเองมาตลอดว่าชุมนุมด้วยความสงบปราศจากอาวุธในทางตรงกันข้ามม็อบของนายสุเทพไม่ต่างจากกองกำลังติดอาวุธ ที่สะสมทั้งยาเสพติดและสารพัดอาวุธไว้สู่รบหรือทำลายล้างผู้ที่เห็นต่างหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องบังคับใช้กฎหมายก่อนหน้านี้ตำรวจสามารถจับกลุ่มทั้งอาวุธสงครามและยาเสพติดจากกาดผู้ชุมนุมได้หลายครั้งส่วนใหญ่เป็นใบกระท่อมและสารเสพติดประเภท4 x 1คูรซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นในภาคใต้แต่เมื่อจับได้บรรดาแก,กนนำของม็อบมักจะบ่ายเบียงว่า ไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมหรือถึงขั้นอ้างว่าไม่รู้จักคนที่ถูกจับได้ทั้งที่ทำหน้าที่เป็นการให้กับตัวเองปฏิบัติการขอคืนพื้นที่โดยรอบทราเนียบรัฐบาลในครั้งนี้จึงเป็นการประจานหรือกระชากหน้ากากของม็อบนายสุเทพให้สังคมได้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วพวกเขาไม่ได้เป็นคนดีรักชาติรักสถาบันอย่างที่แกนนำชอบกล่าวอ้าง เพราะคงไม่มีคนดีที่ไหนสะสมอาวุธประเภทระเบิดสแสวงเครื่องซึ่งมีอนุภาพทำลายล้างสูงเหมือนในสามจังหวัดชายแดนใต้นอกจากผู้ก่อการร้ายเท่านั้นที่นิยมใช้กันหรือคงไม่มีคนดีที่ไหนใช้ยาเสพติดทั้งใบกระท่อมกัญชาสี่คูณร้อยหรือ,อยาบ้าในการชุมนุมเพื่อเรียกร้องเรื่องการปฏิรูปการเมืองหรือเรียกร้องนายกมาตราเจ็ อาจจะมีเพียงคนดีรักชาติรักสถาบันแบบม็อบนายสุเทพเท่านั้นที่สะสมทั้งยาเสพติดและอาวุธยุธโทโธปกรณ์ในการชุมนุม